ผมคิดว่าเราได้เวลาพอสมควรนะครับผมขออนุญาตมาที่คำถามเซอร์เวย์คำถามที่1นะครับเป็นไลฟ์โวตติ้งนะฮะคำถามที่1ผมขออนุญาตยืนนะครับเพราะว่าตรงนี้มองอะไรไม่เห็นเลยคำถามที่1นะครับในความเห็นของท่านผู้ป่วยหลังจากเกิดกระดูกสะโพกหักแล้ว1ข้างท่านพบการหักซ้ำอีกข้างบ่อยเพียงใดนะครับมีช้อยอยู่4ช้อยนะครับบ่อยพอประมาณไม่บ่อยไม่เคยพบครับเชิญโหวตได้เลยครับครับก็เป็นที่เห็นว่าคนส่วนใหญ่นะครับไปทางอย่างน้อยก็พบนะครับแล้วก็ค่อนไปทางตั้งแต่พอประมาณถึงบ่อยนะฮะส่วนไม่เคยพบเลยนี่นะครับ 1% เขาเชิญไปคำถามที่2เลยครับคำถามที่2ท่านคิดว่าผู้ป่วยกระดูกสะโพกหักจากการหกล้มมีสาเหตุจากโรคกระดูกพรุนมากเพียงใดอันนี้ตอบเป็นเปอร์เซ็นต์ของคนที่หกล้มนะครับมี4ช้อยเหมือนกันน้อยกว่า 25% 25-50% 51-75% และมากกว่า 75% เชิญโหวตเลยครับครับผู้โหวตประมาณ112คนนะครับโอ้ให้คะแนนล้นหลามนะครับก็คือเยอะมากนะครับแต่ส่วนใหญ่จะตอบว่ามากกว่า 75% นะฮะแล้วก็มีที่ตอบประมาณ 50-75% ประมาณ 36% นะฮะเชิญคำถามที่3ครับคำถามที่3หลังจากการผ่าตัดรักษากระดูกหักที่มีสาเหตุมาจากโรคกระดูกพรุนท่านรักษาโรคกระดูกพรุนต่อหรือไม่มี4ตัวเลือกนะครับใช่รักษาทุกรายใช่รักษาบางรายไม่รักษาส่งต่อแพทย์ท่านอื่นไม่รักษาไม่ส่งต่อครับเชิญครับครับ109ราย118รายนะครับโอ้โหแปลว่าพวกเราเป็นคนดีมากนะครับเรามีความห่วงใยในผู้ป่วยเราก็เลยส่วนใหญ่ใช่รักษาทุกรายนะฮะคำถามที่4ครับท่านคิดว่ายารักษาโรคกระดูกพรุนมีบทบาทในการลดกระดูกหักซ้ำในผู้ป่วยกระดูกหักจากโรคกระดูกพรุนได้มากเพียงใด4คำตอบนะครับสำคัญมากปานกลางน้อยไม่แน่ใจเชิญเลยครับคำตอบออกมาแล้วครับสำคัญมากเป็นส่วนใหญ่ปานกลางอีกส่วนหนึ่งนะครับเขาไปคำถามที่5เลยครับคำถามที่5ท่านรักษาโรคกระดูกพรุนโดยใช้ยากลุ่มใดเป็น first line ในการรักษาฮะอันที่1 bisphosphonate อันที่2 RAN ligand inhibitor 3 parathyroid hormone 4ใช้เฉพาะแคลเซียมและวิตามินดีใช่แล้วครับครับก็ส่วนใหญ่ยังบิสฟอสเฟเนตนะครับแต่วันนี้ท่านฟังอาจารย์ทวีแล้วจะเปลี่ยนใจท่านฟังอาจารย์ณัฐพลแล้วจะยิ่งมั่นใจว่าควรจะใช้อะไรนะฮะไปคำถามสุดท้ายเลยครับในความเห็นของท่านสิ่งที่ท่านคาดหวังสูงสุดจากยารักษาโรคกระดูกพรุนคืออะไร1ประสิทธิภาพ2ความปลอดภัย3ความสะดวกในการใช้ยา4ความคุ้มค่าเชิญเลยครับครับมีทั้งประสิทธิภาพนะครับแต่ส่วนใหญ่เลือกความคุ้มค่านะครับเพื่อทำให้หลายเรื่องที่คิดไม่เหมือนกันเกิดความกระจ่างและเห็นตรงกันนะครับผมขอเชิญวิทยากรท่านแรกนะครับอาจารย์ทวีนะครับเชิญเข้าสู่การบรรยายนะครับเพื่อให้ความรู้ความกระจ่างนะครับในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องออสโทโปรซิสทรีทเมนต์ครับเชิญครับสวัสดีครับท่านอาจารย์เพื่อนแพทย์ทุกๆท่านนะครับขออนุญาตเริ่มต้นเลยนะฮะเพราะว่าเวลาเรา
่อนข้างจำกัดแล้วก็วันนี้เราจะมาพูดถึงการที่เราจะรักษาโรคกระดูกพรุนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะฮะให้มี improvement ของ outcome ที่เราต้องการนะครับแล้วก็มาแนะนำให้ท่านทั้งหลายนะครับคิดว่าคงเคยรู้จักยาตัวนี้มาบ้างแล้วไม่มากก็น้อยนะครับคือแรงไลแกนด์อินฮิบิเตอร์อย่างที่เราทราบกันนะครับกระดูกหักจากโรคกระดูกพรุนเนี่ยนะครับเกิดในผู้สูงอายุนะฮะอินซิเดนต์ของมันเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นไทป์ไหนของกระดูกหักจากโรคกระดูกพรุนนะฮะไม่ว่าจะเป็น vertebral fracture hip หรือว่า wrist fracture นะเมื่ออายุมากขึ้นก็จะมีอินซิเดนต์ที่เพิ่มมากขึ้นที่คุณเห็นกระดูกข้อมือนะฮะมันพาโต้ไปในช่วงอายุมากเพราะว่ามันล้มแล้วมันไม่ได้เอาแขนยันพื้นนะฮะมันเอาสะโพกลงมันก็มาหักที่สะโพกแทนน่าจะเห็นว่าอินซิเดนต์ของแฟกเจอร์เหล่านี้สูงขึ้นนะตั้งแต่อายุ65ปีขึ้นไปที่แฟกเจอร์เป็นปัญหาทางสาธารณสุขสำคัญของประเทศเรานะครับหลายคนคงทราบดีเดี๋ยวนี้ในบางสถาบันคิดว่าคงจะทราบเป็นอย่างดีเลยเพราะว่ามีเคส hip fracture ในคนสูงอายุซึ่งเกิดจากการล้มเนี่ยมาทุกวันนะที่ห้องฉุกเฉินมีทุกวันนะครับซึ่งอันนี้เราคงปฏิเสธไม่ได้เราจะเห็นว่าผู้หญิงเนี่ยมักจะมีกระดูกสะโพกหักมากกว่าผู้ชายนะครับเขาบอกว่าถ้าผู้หญิงที่มีกระดูกสะโพกหักนะครับมากกว่า 50% ของผู้หญิงเหล่านั้นเนี่ยจะหักอีกข้างหนึ่งภายในปีนั้นนะฮะภายใน12เดือนหลังจากนั้นจะอีกข้างหนึ่งจะหักถ้าคุณไม่ทำอะไรกับเขานะmorbidity และ mortality rate ของ hip fracture เนี่ยหลังตามหลังการหักเนี่ยค่อนข้างสูงนะฮะสาเหตุหลักก็มาจากการที่คนไข้ไม่สามารถจะกลับไปสู่ pre fracture level ของ quality of life หรือของ mobility ของเขาได้นะฮะเช่นบางทีไม่สามารถเดินได้อย่างอิสระนะครับโรคแทรกซ้อนต่างๆโรคประจำตัวต่างๆเนี่ยที่เคยมีมาเนี่ยมันก็โผล่ขึ้นมาอย่างเฉียบพลันทันใดนะฮะแล้วก็มาเล่นงานคนไข้นะครับมีการเกิดการซึมเศร้าแล้วก็ปัญหาต่างๆมากมายการเกิดแฟกเจอร์หนึ่งอันนะเป็นตัวบ่งบอกว่าความเสี่ยงที่คุณจะเกิดแฟกเจอร์อันถัดๆไปเนี่ยถ้าคุณไม่ทำอะไรกับเขานะครับจะสูงขึ้นเรื่อยๆนะเช่นคุณมีกระดูกข้อมือหักก็เพิ่มลิสต์ต่อการเกิด vertebral fracture 2เท่าถ้า vertebral fracture หักก็จะมีเพิ่มลิสต์ต่อการเกิด hip fracture 5เท่าและเมื่อมี hip fracture นะฮะก็จะเพิ่มลิสต์ต่อการ death 2เท่าการรักษาโรคกระดูกพรุนนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหักหรือไม่หักก็ตามเนี่ยนะฮะมันเหมือนกับการแข่งขันกับเวลานะครับเป็นการแข่งขันless against time นะจากโรคกระดูกพรุนมากระดูกหักครั้งที่1เราไม่รู้หรอกฮะว่าตรงเนี้ยมันจะใช้เวลานานสักเท่าไหร่นะตรงลูกศรตรงนี้นะครับพอหักครั้งที่1มันก็จะหักครั้งที่2ที่3ที่4ไปเรื่อยๆนะครับจนถึงจุดนึงนะฮะคนไข้ก็จะมี morbidity ที่รับไม่ไหวแล้วก็ตามด้วย mortality นะครับเมื่อก่อนเราคอนเซปต์เราเนี่ยคือเรารักษาตั้งแต่ก่อนเป็น osteoporosis ก็มีนะครับออสโทพีเนียบางคนก็รักษากันละหรือมารักษาในช่วงเออร์ลี่ของออสโทโพโรซิสมันก็จะมีคำถามเกิดขึ้นว่ามันคุ้มค่าสักเท่าไหร่นะฮะในการที่แบบว่าเราให้ยาตั้งแต่ต้นๆนะที่อาจจะมาป้องกันไม่ให้เกิดแฟกเจอร์อันที่หนึ่งนะเขาเรียกว่า primary prevention อันนี้นะครับเราเรียกว่า primary prevention of fracture หมายความว่าเรารักษาตั้งแต่ยังไม่มีกระดูกหักเลยนะเพื่อป้องกันกระดูกหักอันแรกส่วนวิธีการรักษาเนี่ย principle มีอยู่แค่สองอย่างนะครับอย่างที่บอกโรคกระดูกพรุนคือกระดูกมันไม่แข็งแรงกระดูกมันคุณภาพไม่ดีนะมวลกระดูกลดลงเป็นผลให้ความแข็งแกร่งนะหรือโบนสเตรงเนี่ยมันลดลงนะพอมาเจอกับแรงกระทำนะแรงกระแทกนะครับก็เกิดแฟกเจอร์ขึ้นจะเห็นว่าเราทักษาด้วยการเพิ่มโบนสเตรงนะยาก็จะมีบทบาทตรงนี้กับอีกอันนึงที่เราต้องควบคู่กันไปคือการ prevention of fall นะหรือการป้องกันไม่ให้เกิดแรงที่จะมากระทำให้กระดูกหักนะฮะแต่ปรากฏว่าส่วนใหญ่เราทำไปตรงนี้นะฮะไอ้อย่างที่บอกลูกศรสีชมพูตรงนี้นะฮะมันอาจจะยาวนานไม่รู้เท่าไหร่มันก็มี question เกิดขึ้นเรื่องของความคุ้มค่าในแนวใหม่ก็คือว่าสมมุติถ้าเราเจอ first factor ในคนไข้นะฮะเรา detect
ได้เพราะว่าพอคนไข้มีกระดูกหักคนไข้จะมาหาพวกเราฮะหมอออร์โธปิดิกเนี่ยนะครับเป็นสิ่งซึ่งสำคัญมากไม่ไปหาหมอคนอื่นนะฮะผมเคยคุยกับหลายบริษัทยาแล้วถามว่าผมถามว่ากระดูกหักไปหาใครในประเทศไทยเนี่ยก็ต้องไปหาหมอออร์โธนะฮะเขาไม่ไปหาหมอเอนโดครีนหรือไม่ไปหาหมอสูหรอกเพราะฉะนั้นบทบาทสำคัญของเราเนี่ยอยู่ตรงนี้นะฮะคือการดีเทคเฟิร์สแฟกเจอร์นะเมื่อไหร่ที่มีแฟกเจอร์ครั้งแรกเกิดขึ้นนะเราต้องทำยังไงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดแฟกเจอร์อันที่2เพราะแฟกเจอร์อันแรกอาจจะยังไม่ค่อยมีมอร์บิดิตี้มอร์ทาลิตี้มากนักถ้าไม่ใช่ฮิปนะครับวิธีการทำก็แบบเดียวกันฮะคือเราเพิ่มโบนสเต็งแล้วเราพรีเวนชั่นออฟฟอลนะอันนี้จะเรียกว่าเซคันดารีพรีเวนชั่นออฟแฟกเจอร์นะครับตรงนี้สำคัญแล้วเราจะต้องจับให้มั่นคันให้ตายนะอันนี้สำคัญที่สุดเฟิร์สแฟกเจอร์นะครับอย่างที่บอกมันมีแฟกเจอร์บางอย่างที่มันจะบ่งบอกว่ามันใกล้เหลือเกินที่จะแย่แล้วนะครับจะเห็นว่าการรักษาโรคกระดูกพรุนนะฮะเขาจะมีศัพท์คำหนึ่งเรียกว่า near term fracture risk ก็คือว่าเป็น fracture risk ที่ใกล้มากแล้วนะครับการรักษาโรคกระดูกพรุนนะฮะเป็นการแข่งกับเวลา near term fracture risk ก็คือการเกิด fracture ครั้งที่หนึ่งนั่นเองนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ย fracture ครั้งที่หนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งฮิปอย่างที่บอกแล้วนะฮะมีเปอร์เซ็นต์ที่สูงมากที่จะต้องตามหลังด้วยการหักอีกข้างหนึ่งภายใน1ปีแรกนั้น1ปีเท่านั้นเองถ้าเราเผลอแป๊บเดียวนะมันก็หักมาแล้วมาหาเราลิปปัจจัยเสี่ยงอย่างอื่นก็เป็นตัวช่วยในการที่จะบอกว่าคนไข้ใกล้เข้าสู่การหักมากแค่ไหนนะฮะก็คือถ้าคุณมีประวัติล้มบ่อยๆมีลิสแฟกเตอร์ต่างๆเช่นอายุที่มากขึ้นเรื่อยๆนะฮะ BMD ที่ต่ำหรือว่ามีunderlying disease เยอะๆต่างๆเหล่านี้ก็เป็นตัวช่วยในการที่จะบอกว่าคนไข้ใกล้ที่จะมีกระดูกหักแล้วนะแต่กระดูกหักแล้วครั้งที่1เนี่ยเป็นคีย์เวิร์ดที่สำคัญที่สุดนะครับในการที่จะดีเทคให้ได้ว่าคนไข้คนนี้มีริสสูงนะฮะที่เรียกว่า high near term fracture risk ยา anti osteoporotic ทั้งหลายแหล่เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยมี available มากมายแล้วก็มี data ใน clinical study ซึ่งสามารถลด fracture ได้นะครับรวมทั้งในการลดแฟกเจอร์ในกลุ่มที่ high near term fracture list เหล่านี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการ initiate treatment early นะฮะเมื่อคุณพบว่ามีแฟกเจอร์นะฮะสำคัญมากแล้วก็พยายามใช้นะครับยาที่มีประสิทธิภาพเร็วสูงที่สุดเท่าที่จะหาได้หรือใช้วิธีในการบริหารเนี่ยที่เร็วเช่นคุณให้เป็นยาฉีดคุณสามารถจะ prevent fracture ได้เร็วกว่ายากินอันนี้แน่นอนนะฮะยากินเนี่ยต้องรอให้มันมีระยะเวลาช่วงหนึ่งนะฮะถึงจะมี anti fracture efficacy ในขณะที่ยาฉีดส่วนใหญ่จะมี anti fracture efficacy เกือบจะทันทีหลังจากที่ฉีดแล้วก็ fracture line song service เป็นกลไกอีกอันหนึ่งในการที่จะ detect first fracture และช่วยในการที่ทำป้องกันไม่ให้คนไข้ fracture เหล่านั้นเนี่ยนะฮะเกิดขึ้นในระดับต่อไปนะรวมทั้งยาฉีดด้วยนะเป็นตัวสำคัญในการที่จะแข่งกับเวลานะครับในกลุ่มผู้ป่วยที่มีแฟกเจอร์แล้วนะครับเหล่านี้มันก็มีบทบาทของสิ่งอุ้ยโทษนะครับของหมออาจจะเรียกว่าไม่เชิงเป็นออร์โธแล้วครับแต่ว่าภาษาเมืองนอกเขาเรียกออร์โธจีเรียติกก็คือจะดูแลเรื่องฮิปแฟกเจอร์อย่างเดียวนะฮะในแง่ของการที่จะพรีเวนต์ไม่ให้เกิดแฟกเจอร์อีกเป็นเป้าหมายสำคัญที่เรียกว่าเราเรียกว่า secondary prevention of future fracture นะก็คือต้อง assessment ของ future fracture risk นะครับ rule out secondary cause ของ osteoporosis แล้วก็ทำการป้องกันการหักซ้ำนะครับด้วยการให้ calcium vitamin D นะประเมินการ ambulatory status นะ exercise ให้ยารักษาโรคกระดูกพรุนที่เหมาะสมนะครับ assessment ของการที่คนไข้ได้ยาถูกต้องแอดเทียต่อทรีตเมนต์ไหมแล้วก็ป้องกันการล้มมาดูยาตัวหนึ่งนะครับที่ขอแนะนำในวันนี้นะฮะแรงไลแกนอินฮิบิเตอร์ในกลไกของการเกิดโบนลอสของร่างกายของมนุษย์เราเนี่ยนะฮะมันมีตัวละครสำคัญอยู่3ตัวก็คือแรงไลแกนนะครับแรงซึ่งเป็นรีเซปเตอร์จำเพาะของแรงไลแกนอันนี้นะฮะไลแกนก็เป็นเหมือนกับตัวลูกกุญแจรีเซปเตอร์ก็เหมือนกับเป็นแม่กุญแจนะฮะมันก็จะล็อกเข้ากันพอดีมีตัวที่3นะอาจจะเป็นกิ๊กหรืออะไรก็ไม่ทราบนะครับเรียกว่าออสโซโปติจลินนะฮะซึ่งเข้ามาร่วมกันมันมีเหมือนกับ3เซลล์อยู่ตรงนี้ร่างกายโดยสตอมอลเซลล์หรือออสโซบลาสต์จะสร้าง
แรงไหลแกนนะควบคุมมอสโซคาร์ดอีกทีหนึ่งอันนี้คือการค้นพบเมื่อสัก1989 887 88ช่วงนี้นะฮะที่เราพบว่ามันมีไซโตไคน์ตัวหนึ่งชื่อว่าแรงไหลแกนซึ่งสร้างจากตัวออสโซบลาสต์หรือสตอมอลเซลล์ซึ่งอยู่ในโบนแมโลเนี่ยนะฮะแรงไหลแกนเนี่ยจะไปจับกับแรงรีเซปเตอร์ซึ่งอยู่บนพรีเคอร์เซอร์ของออสโซคาร์ดแล้วก็ทำให้ออสโซคาร์ดมีพัฒนาการต่อมามีการฟิวชั่นมีการแอคทีเวตให้ออสโซคาร์ดย่อยสลายกระดูกอันนี้เป็นไซโตไคน์ที่สำคัญมากแต่เพื่อให้เกิดสมดุลนะฮะร่างกายเราก็มีความชาญฉลาดก็คือสร้างไซโตไคน์อีกตัวหนึ่งที่เรียกว่า OPG OPG ก็จะทำตัวเป็นดีคอยรีเซปเตอร์ก็คือมีลักษณะคล้ายๆตัวแรงตรงนี้นะฮะแต่ว่ามันจะไปแย่งจับกับแรงไลแกนนะฮะในเซอร์คูลเลชันซึ่งจะทำให้แรงไลแกนไปถึงแรงไม่ได้เมื่อไปถึงแรงไม่ได้การที่ออสโซคาร์ดจะพัฒนาการเนี่ยจะหยุดลงและไม่เกิดโบนรีซอร์ปชันนั่นก็คือเมคานิซึมที่เราค้นพบและพบว่าอันนี้เป็นอันที่สตรองที่สุดในการยับยั้งการสลายกระดูกดีโนซูแมปคือโมโนโคโนแอนติบอดีซึ่งสเปซิฟิกต่อแรงไลแกนนะครับมันก็จะทำตัวคล้ายๆ OPG นะครับจับกับแรงไลแกนไม่ให้ไปถึงออสโซคลาสก็จะยับยั้งโบนรีซอร์ปชันได้อย่างมีประสิทธิภาพหลายคนก็ถามว่าทำไมเราไม่ทำรีคอมบินแนนต์ OPG OPG เองกับมีสเปซิฟิกซิตี้ซึ่งน้อยกว่าดีโนซูแมปนะครับเพราะว่า OPG ยังไปจับกับไลแกนตัวอื่นได้เช่นเทลซึ่งเทลเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการที่ลิมโฟไซต์จะใช้ในการเซอร์เวย์แคนเซอร์ฉะนั้นเราก็เลยไม่ทำ OPG รีคอมบินแนนต์ขึ้นมาเราทำโมโนโคโนแอนติบอดีซึ่งสเปซิฟิกไม่จับกับใครเลยนอกจากแรงไลแกนเพราะนั้นจริงๆแล้วระบบที่คุณเห็นเนี่ยฮะแรงไลแกนแรง OPG system เป็นตัวสำคัญหรือคีย์เวิร์ดในการที่จะทำให้เกิดโบนรีซอร์ปชันในร่างกายในทุกๆประการนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของออสโซโพโรซิสเองนะครับไม่ว่าจะเป็นไทป์ไหนนะครับแม้กระทั่ง GIOP นะหรือในเมนก็ตามนะครับในพาเจ็ตดิซีสนะครับในโบนเมทาลิซิสนะครับในเจนเซลทูเมอร์ออฟโบนแล้วก็ในอีกหลายๆโรคที่มีเกิดโบนลอสขึ้นนะฮะจะมีแรงไลแกนเนี่ยเป็นตัวคีย์เวิร์ดสำคัญเมคานิซึมออฟแอคชั่นของแรงไลแกนอินฮิบิเตอร์เนี่ยจะแตกต่างจากบิทฟอสฟอเนตโดยสิ้นเชิงนะครับบิทฟอสฟอเนตเนี่ยจะต้องมาจับอยู่บนผิวโบนนะฮะจับอยู่บนผิวโบนตรงนี้นะฮะคุณจะเห็นว่าบิทฟอสฟอเนตเนี่ยเคลือบอยู่ที่ผิวของกระดูกนะครับเมื่อออสโซคาร์ดลงมากินกระดูกอันนั้นพอรีซอฟบิทฟอสฟอเนตเข้าไปออสโซคาร์ดก็จะตายนะเกิดอะพอปโทซิสของออสโซคาร์ดซึ่งอันนี้เป็นเมคานิซึมหลักต่างกันครับดีโนโซแมปเนี่ยไม่เข้าไปอยู่ในกระดูกไม่มีบนผิวกระดูกเลยตัวดีโนโซแมปจะอยู่ในเซอร์คูลเลชันแล้วก็ทำหน้าที่จับแรงไลแกนในเซอร์คูลเลชันเพราะฉะนั้นนะไม่มีเอฟเฟกต์ใดๆที่โบนตรงนี้นะฮะหมายความว่าไม่ได้ไปมีผลในการเปลี่ยนแปลงไม่ต้องการโบนอฟฟินิตี้นั่นคือเมคานิซึมที่แตกต่างกันส่งผลให้ความแตกต่างของดีโนโซแมปกับบิทฟอสฟอเนตจะเห็นชัดเจนที่คอร์ติคอลโบนนะครับคอร์ติคอลโบนดีโนโซแมปเนี่ยสามารถไปได้ทุกที่ตรงไหนก็ได้ที่มีเลือดไปเลี้ยงนะครับมีเซอร์คูลเลชันเนี่ยมันก็จะวิ่งไปแล้วไปยับยั้งออสโซคาร์ดนะครับไม่ให้เกิดขึ้นไม่ให้สลายกระดูกบิทฟอสฟอเนตเนี่ยฮะส่วนใหญ่พอเข้าไปในร่างกายเนี่ยจะถูกแท็บด้วยทาเบคูล่าโบนก่อนเพราะว่าทาเบคูล่าโบนเนี่ยมีเมตาบอลิซึมที่สูงกว่าคอร์ติคอลโบนอีกอย่างนึงก็คือว่ามันสัมผัสกับเลือดอยู่ตลอดเวลานะฮะคอร์ติคอลโบนเนี่ยมันต้องถ้าคุณนึกอนาโตมีก็คือคุณต้องผ่านไปทางฮาวเวอร์เซียนคานาลกว่าที่จะเข้าไปถึงตัวกระดูกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็ตามบิทฟอสฟอเนตแอคชั่นบนคอร์ติคอลโบนเนี่ยจะด้อยกว่าดีโนซูแมปเสมอนะฮะเพราะว่าแอคชั่นอย่างที่ทราบนะครับ Freedom Study ก็เป็นสตัดดี้เมนหลักของดีโนซูแมปในการที่จะแสดงประสิทธิภาพของยาในการลดแฟกเจอร์จากโรคกระดูกพรุนนะฮะเป็นเฟส3RCT นะฮะในผู้ป่วยPostmenopausal Woman ซึ่งมีอายุ 60-70 ปีนะที่มีกระดูกเป็นโรคกระดูกพรุนแล้วนะครับหรือแล้วก็มีไม่ต่ำกว่าลบ 4.0 นะอันนี้ในแง่ของเหตุผลทางเอทิกแล้วก็ในสตัดดี้นี้มีประชากรซึ่งมี Vertebral Fracture แล้วประมาณ 23% ก็เป็นดีโนซูแมป60 มิลลิกรัมทุก6 เดือนนะฮะเทียบกับพาซิโบ
primary outcome นะครับจะเป็นเรื่องของ new vertebral fracture อันนี้ก็ที่3ปีเป็น outcome endpoint นะครับเดี๋ยวจะไปเร็วๆนิดหนึ่งแล้วก็จะมีส่วนซึ่งเป็น extension study ซึ่งแผนไว้ตั้งแต่แรกนะครับว่าจะทำถึง10ปีนะครับอันนี้เป็น result ของ3ปีแรกนะครับก็จะเห็นว่าdinosumab สามารถลด fracture นะครับไม่ว่าจะเป็น new vertebral fracture นะครับ 70% non vertebral fracture 20% แล้วก็ hip fracture 40% อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตินะครับไม่ได้เป็น post hoc analysis ด้วย dinosumab สามารถลด vertebral fracture risk นะครับตั้งแต่ในปีแรกนะครับปีที่2และปีที่3อย่างมีนัยสำคัญในเรทที่ใกล้เคียงกันไม่มีการลดลงนะครับประมาณ 70%และสามารถลด hip fracture นะอันนี้ใช้ survival study นะฮะพบว่าลดได้ถึง 40% นะที่3ปี safety ของ denosumab ตอนที่ศึกษาใน freedom study ช่วงแรก3ปีเนี่ยพบว่ามันจะมีปัญหาเรื่อง skin rash นิดหนึ่งนะครับก็คือจะมีกลุ่มที่มีผื่นขึ้นนะครับแล้วก็มี cellulitis มากกว่าในกลุ่มที่ได้กลุ่มที่ได้ยาเนี่ยมากกว่าในกลุ่มที่เป็น placeboแต่จุดดีก็คือว่าไม่มีปัญหาเรื่องรีนอลนะและคาร์ดิโอวาสคูล่าใดๆนะครับเดดเรทที่เกิดขึ้นเกิดในพาซิโบมากกว่าในกลุ่มที่ได้ดีแมปด้วยซ้ำนะครับคีย์สำคัญก็คือเรื่องของรีนอลฟังก์ชันจะเห็นว่าในโพสต์ฮอกสตัดดี้เนี่ยเขาลงไปถึงCKD ซึ่งเป็นสเตจ4เลยเกรด4นะฮะพบว่าไม่มีการลดเอฟฟิเคซีไม่ว่าจะเป็นCKD สเตจถึง4ก็ตามนะครับสเตจ5ถูกรูเอาออกไปจากสตัดดี้นะครับเพราะในขณะที่วิฟอฟเฟเนตเนี่ยคุณให้ไปได้อย่างมากที่สุดคือเป็น CKD สเตจ3นะฮะก็ใจตุ้นมุ้มต่อมๆก็กลัวว่าเดี๋ยวคีเทนินมันจะขึ้นนะครับก็คือ GFR เนี่ยต้องไม่น้อยกว่า30ถึง35cc ต่อนาทีสำหรับ extension study นะฮะอันนี้เป็น pre-plan ตั้งแต่แรกนะครับจะเห็นว่าแผนไว้อยู่แล้วกลุ่มซึ่งได้ placebo เดิมเนี่ยจะต้องถูกเปลี่ยนให้มาได้ denosumab เนื่องมาจากว่าปัญหาทางด้าน ethical issue นะครับเพราะก็จะมี2กลุ่มนั่นเองก็คือกลุ่มที่ได้ denosumab ตั้งแต่แรกรวมระยะเวลาก็10ปีนะเรียกว่า long term denosumab กับกลุ่มซึ่งได้ placebo มาก่อน3ปีแล้วก็ถูกสวิตช์เปลี่ยนให้มาเป็น denosumab อีก7ปีอันนี้เรียกว่ากลุ่ม crossoverbaseline characteristic ก็ตรงไปตรงมาเลยครับไม่มีอะไรที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่มนะแต่กลุ่มที่เป็นcrossover นะจะเห็นว่า BMD เริ่มต้นนะต่ำนิดนึงนะครับเพราะว่าต่ำนิดนึงตั้งแต่ส่วนที่ตรงที่เป็น freedom แล้วก็ตรงที่เริ่ม extension อันนี้ก็เพราะว่าเขาได้ placebo แต่ในกลุ่มที่เป็น long term นะกลุ่มทีแรกก็ได้ใกล้เคียงกันนะครับ BMD แต่ว่าพอหลังจาก3ปี BMD มันดีขึ้นแล้วนะแต่ก็ให้ต่อไปนะเป็น long term denosumabone turnover marker จะถูกกดลงมาอยู่ในระดับที่เป็นที่น่าพอใจในทั้ง2กลุ่มนะครับก็คืออยู่ที่ประมาณตรงนี้นะฮะpremenopausal level นะสามเหลี่ยมนี่คือกลุ่มที่ได้ placebo มาก่อนนะพอเปลี่ยนมาเป็น denosumab ก็ถูกกดตุบลงมาอยู่ในเกณฑ์ที่เป็น premenopausal แล้วก็กลุ่มที่ได้มาอยู่แล้ว long term นะก็จะมี bone turnover marker อยู่ในเกณฑ์ของ premenopausal ตลอดที่น่าแปลกใจอันหนึ่งแล้วก็ผมคิดว่ามันเป็นผลดีของยาตัวนี้ก็คือว่าdinosumab สามารถเพิ่ม BMD นะครับที่ลัมบ้าสปายนะฮะแล้วก็ลด new vertebral fracture ได้ตลอด10ปีโดยที่ BMD เนี่ยมีลักษณะที่แปลกนะฮะขึ้นเรื่อยๆไม่มีวันหยุดไม่มีพาโตซึ่งเป็นคาแรคเตอร์ที่สำคัญมากนะครับสำหรับยาตัวนี้ไม่ว่าจะกลุ่มที่เป็น long term นะฮะก็ขึ้นมาตั้งแต่แรกแล้วผ่านไป10ปียังขึ้นอยู่เลยฮะถึง 21.7%กลุ่มที่เป็นพาซิโบก่อนแล้วก็ตามด้วยดีโนซูแมปก็ยังขึ้นไปได้ถึง 16.5% นะฮะใน7ปีแฟกเจอร์ที่เกิดขึ้นนะฮะจะเห็นว่านี่นับจำนวนแฟกเจอร์เรทนะฮะจะเห็นว่าในกลุ่มที่ได้ไอพาซิโบมาก่อนนะฮะก็จะมีการลดของแฟกเจอร์ได้อย่างมีนัยสำคัญกลุ่มที่ลดก็ลดอยู่แล้วนะฮะตั้งแต่แรกตลอด10ปี BMD ที่ฮิปก็เป็นที่น่าแปลกใจเช่นเดียวกันนะฮะคือ BMD ขึ้นตลอดนะครับ10ปีเนี่ยขึ้นไปถึงเกือบ 10% นะครับนะกลุ่มที่ได้ placebo มาก่อนมันมียังมี BMD ลดลงนะแล้วก็กลับขึ้นไปได้ในลักษณะที่ขนานกันด้วยนะครับ fracture rate ก็เช่นเดียวกันฮะลดลงนะครับตลอดทั้งกลุ่มที่เป็น placebo มาก่อนก็ค่อยๆลดลงนะครับหลายคนก็สงสัยแล้วมันเราจะรู้ได้ไงว่า fracture reduction มันเท่าไหร่ก็
็มันไม่มีพาซิโบกรุ๊ปไม่รู้จะทำยังไงแต่ว่าก็มีด้วยความมหัศจรรย์ทางสแตติสติกในปัจจุบันเขาก็สามารถสร้างโมเดลซึ่งคำนวณ virtual placebo ได้ก็สามารถโดยใช้ risk factor ต่างๆนะที่เกี่ยวข้อง BMI อายุการปัจจัยเสี่ยงต่างๆจาก Freedom ซึ่งเป็นกลุ่ม placebo เนี่ยเอามาคำนวณที่3ปีแรกนะมาคำนวณเพื่อจะใช้เป็น baseline placebo ในการเปรียบเทียบในช่วง7ปีหลังนะเขาเรียก virtual placebo นะฮะจะเห็นว่าถ้าเรา virtual placebo มาคำนวณ นะหมายความว่าถ้า risk คนไข้ไม่ถูกเปลี่ยนแปลงและยังคงได้ placebo อยู่นะในช่วง7ปีหลังเขาจะต้องมีลิสต์ในการเกิดแฟกเจอร์สูงขึ้นไปถึงขนาดนี้นะฮะพอให้ยาในกลุ่มที่ได้ยาก็จะมีการลดลงของแฟกเจอร์นะฮะทั้งนี้เป็น vertebral fracture นะฮะอันนี้เป็น non vertebral นะฮะอย่างมีนัยยะสำคัญนะแล้วก็เทียบทุกปีก็จะเห็นว่ามีการลดลงเมื่อเทียบกับไอ้ตัว virtual placebo เนี่ยนะครับตลอดในช่วง7ปีside effect ฮะside effect ที่ทีแรกที่ได้กล่าวไปแล้วนะคือมีสกินแรชมีเซลลูไลติสเนี่ยจะเห็นว่าอินเฟคชันของสกินนะฮะหรือเซลลูไลติสเนี่ยในช่วง extension ทั้งกลุ่มของ long term เองหรือกลุ่มของ crossover เนี่ยมันหายไปนะฮะไม่ได้แตกต่างจาก placebo ในช่วงแรกนะเหมือนกับว่ากลุ่มที่มันได้ยาช่วงใหม่ๆอาจจะมีการปัญหาของตรงนี้แต่ว่าในช่วงหลังเนี่ยมันหายไปมันไม่มีสัญญาณเหล่านี้ขึ้นอัตราการตายจาก AE นะฮะ Fatal AE นี่ก็ไม่แตกต่างกันและไม่แตกต่างกับ Placebo ในช่วงแรกด้วยโดยสรุปนะครับ Denosumab ก็ตอนนี้มี Data ถึง10ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างจะปลอดภัยนะครับในการที่จะใช้และมีประสิทธิภาพนะครับสามารถลด Fracture ได้ตลอดนะฮะในช่วงเวลาที่ได้รับยานะครับจุดเด่นของอันนึงก็คือการศึกษาในฮิสโตมอร์ฟอร์มิตี้หรือการศึกษาโครงสร้างของกระดูกนะครับจะเห็นว่าอันนี้เป็นการศึกษาส่วนของคอร์ติคอลโบนนะฮะของดีโนซูแมปถ้าปกติกระดูกคนเราถ้าคอร์สเซ็กชันคุณก็จะเห็นอย่างนี้นะฮะคอร์ติคอลมันก็จะมีโพโลซิตี้อยู่ในระดับนึงอยู่ในคอร์เทกซ์แล้วก็ส่วนข้างในซึ่งเป็นทาเบคูล่านะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงจากคอร์ติคอลโบนมาเป็นทาเบคูล่าโบนที่เราเรียกว่าทาเบคูล่าไลเซชันซึ่งมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยเมื่ออายุเพิ่มขึ้นนะครับนะจะเห็นว่าเปลือกข้างนอกเนี่ยมันบางลงดีโนโซแมปสามารถยับยั้งการเกิดคอร์ติโคโพโลซิตี้นะลดไอ้ทาเบคูล่าไลเซชันของตัวอินเนอร์คอร์เทกซ์นะฮะหรือส่วนที่เป็นทาเบคูล่าโบนตรงทรานซิชันตรงนี้ได้ อันนี้เป็นสตาร์ดี้เมื่อเทียบกับอาร์เรนโดเนตจะเห็นว่าคอร์ติโคโพโลซิตี้ของดีโนโซแมปเนี่ยลดลงนะครับในขณะที่ BV over TV เนี่ยคือ Tabecular Volume เมื่อเทียบกับตัวโบนนาดีโนซูแมปสามารถเพิ่มได้มากกว่าอันนี้คือลดลงของ Cortical Porosity ทั้ง Outer Cortex เลยหรือว่าตรงที่เป็น Transitional Zone นะฮะคือเปลี่ยนแล้วจะวางจาก Cortical Bone มาเป็น Tabecular Bone ในโซนต่างๆสรุปง่ายๆก็คือว่าดีโนซูแมปค่อนข้างดีและมีจุดเด่นซึ่งอาจจะเหนือกว่ายาที่มีอยู่ในท้องตลาดปัจจุบันก็คือเรื่องของอันที่หนึ่งนะครับคือคอมเพลนนั้นเนื่องจากเป็นยาฉีดและฉีดสับคิวเท่านั้นนะฮะไม่มีไซด์เอฟเฟกต์จากการฉีดไอ้ที่ผื่นหรือเซลลูไลติดอะไรที่ว่าเนี่ยมันไม่ได้เกิดที่ตำแหน่งที่ฉีดนะครับไซด์เอฟเฟกต์ก็ต่ำนะครับคอมเพลนดีนะเพราะว่าไม่ต้องรอช่วงเวลาใดๆในการรับประทานหรืออะไรก็ตามนะครับefficacy ดีนะฮะสามารถเพิ่ม BMD ได้ทุกตำแหน่งลด Fracture ได้ทุกตำแหน่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนที่เป็น Cortical Bone นะครับสามารถเพิ่ม BMD ได้และที่สำคัญก็เป็นเพื่อนนะฮะไม่มีปัญหาใดๆกับไตเพราะว่าเขาไม่ได้ถูกขับออกทางไตนะสามารถใช้ได้จนถึง CKD Stage 4โดยไม่มีปัญหานะในเรื่อง efficacy สำหรับบางคนที่กลัว long term นะ antiresorptiveComplication เช่นออโซนิคอซิสของจอ Typical Femoral Fracture นะก็ต้องดูตัวเลขอันนี้ก็ต้องยอมรับว่ายาทุกตัวที่เป็นเขาเรียกว่า Strong Anti-Resorptive เนี่ยสามารถทำให้เกิด Complication ทั้ง2อันนี้ได้แต่ดูด้วย Incident นะครับจะเห็นว่า Bisphosphonate เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ50ต่อแสนนะครับนะฮะ Bisphosphonate ในขณะที่ Denosumab อยู่ที่ประมาณ2ถึง 2.5 นะฮะต่อแสนคนต่อปีอันนี้คืออินซิเดนซ์ซึ่งค่อนข้างต่ำนะฮะอยู่ในระดับประมาณ 5-10 เท่า Atypical Fracture ยิ่งต่ำเลยนะฮะจะเห็นว่า
บิทฟอสเฟเนตเนี่ยอยู่ที่ประมาณ50ต่อแสนนะยิ่งถ้าใช้นานเท่าไหร่จะเพิ่มขึ้นตามจำนวนปีที่คุณได้รับบิทฟอสเฟเนตแต่ในขณะที่ดีโนซูแมปนะอยู่ที่ 0.2 นะฮะต่อแสนเท่านั้นเองนะอะทิปิคอลฟีมอโลแฟกเจอร์มีรายงานในโลกนี้อยู่ไม่ถึง10รายนะครับที่เกิดขึ้นจากดีโนซูแมปแล้วนี่คีย์เวิร์ดอีกอันที่สำคัญมากนะฮะก็คือว่าคุณจะเห็นว่าถ้าลองมาดูที่ฮิปบีเอ็มดีนะฮะอันนี้คือโซลิโดนิกแอซิดเมื่อหยุดยามันจะลดลง BMD จะลดลงนะฮะอะเรนโดเนตก็เช่นเดียวกันแล้วอีกอันหนึ่งนะฮะก็คือว่า BMD ที่ฮิปเนี่ยมักจะพาโตที่ประมาณ3-4 ปีหลังจากที่คุณให้ยามันจะไม่ขึ้นอีกแล้วนะซึ่งต่างจากที่เมื่อกี้ผมได้กล่าวไปแล้วนะ BMD ที่ฮิปของตรงนี้นะฮะของดีโนซูแมปเนี่ยขึ้นไปเรื่อยๆไม่หยุดนะครับแม้กระทั่งถึง10ปีก็เป็นที่มาว่ามีสตัดดี้หลายอันที่กล่าวถึงการสวิชระหว่างอะเรนโดเนตมาเป็นดีโนซูแมปหรือดีโนซูแมปตามหลังยาบางตัวบ้างอย่างนี้เป็นต้นนะฮะอันนี้เป็นการศึกษาอันหนึ่งเรียกว่าสแตนสตัดดี้ซึ่งเป็นการให้อะเรนโดเนตมาก่อนคนไข้ที่ได้รับอะเรนโดเนตอยู่แล้วแล้วกลุ่มนึงถูกเปลี่ยนมาให้ดีโนซูแมปอีกกลุ่มนึงยังคงให้อะเรนโดเนตอยู่จะเห็นว่าหลังจากที่เปลี่ยนตรงนี้นะจุดที่เปลี่ยนเนี่ยกลุ่มที่ได้ดีโนซูแมปจะมีการเพิ่มของ BMD ทั้งโตโตฮิปและลัมบ้าสปายที่ดีกว่ากลุ่มที่ยังคงให้อะเรนโดเนตอยู่นะครับจะเห็นว่ามีการศึกษาในเรื่องนี้หลายสตัดดี้ซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะเราใช้ BMD เป็น endpoint เนี่ยจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นไลซิโดเนตนะพอคุณเปลี่ยนมาเป็นดีโนซูแมป BMD ยังขึ้นได้อีกไอแบนโดเนตนะครับอะเรนโดเนตหรือว่าโซลิโดนิกแอซิดก็ตามเนี่ย BMD ยังขึ้นหลังจากที่คุณสวิชยามาเป็นดีโนซูแมปได้อันนี้เป็นอีกสตัดดี้หนึ่งนะฮะที่เอามาให้ดูเป็นตัวอย่างก็คือเรื่องของทริปพาราไทหลายคนคงทราบนะครับว่าทริปพาราไทเวลาเราหยุดเราหยุดเฉยๆไม่ได้เราต้องตามด้วยแอนตี้รีซอฟทีฟนะฮะอันนี้ก็เป็นการเอากลุ่มที่ได้รับทริปพาราไทมาแล้วสวิชไปเป็นออรัลบิทฟอสเฟเนตเทียบกับกลุ่มที่สวิชไปเป็นดีโนซูแมปจะเห็นว่ากลุ่มที่สวิชนะฮะจากตำแหน่งตรงนี้นะฮะไปเป็นดีโนซูแมปเนี่ยมีการเพิ่มของ BMD ที่มากกว่ากลุ่มที่สวิชไปเป็นอะเรนโดเนตนะฮะไม่ว่าจะเป็นที่ลัมบ้าสปายโตโตฮิปหรือว่าเป็นฟีมอลเน็ก BMD ก็สรุปสุดท้ายเลยนะครับอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะหลายคนอาจจะไม่ต้องเชื่อตามผมก็ได้แต่ว่าเขาถามว่าเราควรจะเลือกใช้ดีโนซูแมปในกลุ่มคนไข้ไหนผมก็บอกว่ากลุ่มที่เหมาะสมสำหรับการใช้ดีโนซูแมปในความเห็นของผมนะก็จะแบ่งออกเป็น2พวกคือพวกที่เป็นนายีฟหมายความว่ายังไม่เคยได้ยารักษาโรคกระดูกคุณมาเลยนะครับโอ้ก็คือพวกไฮลิสต์พวกมีโนพอสวูแมนหรือเมนนั่นเองคือพวกที่มีแฟกเจอร์มาแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะมีฮิปแฟกเจอร์ตรงนี้นะฮะ after hip fracture เนี่ยเป็นอันที่ดีนะครับในการที่จะสตาร์ทโปลิโอเลยเรื่องของพวกที่มีไซด์เอฟเฟคหรือเรารู้อยู่แล้วว่าจะมีปัญหาจากบิทฟอสเฟเนตเช่นคนไข้เป็นเกิร์ดนะครับหรือมีปัญหาอะไรอยู่เดิมที่คุณให้ออโรบิทฟอสเฟเนตคุณก็เสี่ยงต่อการที่จะทำให้เกิดของเขามีปัญหาคนไข้ที่เป็นโรคไตโดยเฉพาะ CKD สเตจ4นะครับ 3-4 เนี่ยบางทีผมก็ให้เลยนะไม่ต้องรอให้มันไปถึง4นะฮะให้ตั้งแต่3หรือพวกที่มีเทนที่จะโลคอมไพแอนซ์อยู่แล้วนะฮะคนสูงอายุที่บางทีจะจัดยากินเองไม่ได้หรือกินได้ไม่ถูกต้องไม่ตรงตามเวลาไม่สามารถกินได้อย่างที่เขาแนะนำนะครับแล้วก็ในกลุ่มที่ได้ยาที่ทำให้เกิดบอนลอสมากขึ้นเช่นในพวกที่ได้แคนเซอร์ได้ยาพวกอะโรมาเตสอินฮิบิเตอร์หรือพวกที่เบสลิดเดนอันนี้คือพวกนายีฟนะครับคือยังไม่เคยได้ยาใดๆสำหรับสวิชก็เช่นเดียวกันนะฮะในช่วงดักฮอลิเดย์บางครั้งคุณอาจจะเจอว่าคุณต้องหยุดบิทฟอสเฟเนตแล้วเพราะว่ามันถึง5ปีแล้วแล้วคุณหวัดเสียวเหลือเกินที่จะเกิดอทิพิคอลแฟกเจอร์นะฮะคุณก็ดัดจะฮอลิเดย์แต่ว่า BMD เขายังไม่ดีนะฮะยังไม่ถึงจุดที่คุณพอใจคุณสามารถสวิชไปเป็นดีโนซูแมปได้นะฮะเพราะว่าอินซิเดนต์ของการเกิดอะทิปิคอลแฟกเจอร์ในดีโนซูแมปน้อยกว่าในบิทฟอสเฟเนตนะฮะพวกที่ให้บิทฟอสเฟเนตไปแล้วไม่ดีนะฮะพวกที่นอนเลสพอนเดอร์ต่อบิทฟอสเฟเนตนะฮะแล้วก็ให้เพื่ออิมพูฟแอทิเลนนะฮะเพราะคุณฉีดให้เห็นกับตาอยู่แล้วที่ OPD นะฮะพวกที่ให้ยาไปแล้วเกิดนอนเวอร์ติเบิลหรือฮิปแฟกเจอร์ขึ้นระหว่างที่ได้บิทฟอสเฟเนตก็พบได้นะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่เราก็ต้องเปลี่ยนมาให้ยาที่มันดีกับคอร์ติโคโบนที่มากกว่าแล้วก็อีกอันนึงก็คือที่เมื่อกี้กล่าวไปแล้วนะฮะคือหลังจากที่ให้ทริปพาราไท
นะหรือบางทีมีสตัดดี้ที่คอมไบกับทริปลาไทด้วยซึ่งสามารถเพิ่ม BMD ได้ดีที่สุดครับก็ขออนุญาตจบการบรรยายเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับครับขอบคุณอาจารย์ทวีนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับวิทยากรท่านที่2อาจารย์ณัฐพลนะครับจะมาแชร์เคสที่น่าสนใจให้ท่านได้จบนะกราบสวัสดีอาจารย์ทุกท่านและพี่ๆทุกท่านนะครับผมขออนุญาตเรียกทุกท่านว่าพี่นะครับผมณัฐพลธรรมโชติจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ก็วันนี้ก็ได้มีโอกาสมาเรียนรู้พร้อมกับพี่ๆทุกท่านนะครับเกี่ยวกับเรื่องของออสซิโอโพรซิสจากท่านอาจารย์ทวีอาจารย์ก็ได้ให้รายละเอียดอย่างเต็มที่แล้วนะครับส่วนผมก็จะมาขออนุญาตแชร์เคสนะครับถ้าพูดถึงบิสฟอสโฟเนตกับดีโนซูแมปนะครับมันก็เหมือนกับ disruptive technology ที่ change ที่เปลี่ยนไปนะครับจะเห็นว่าในอดีตเนี่ยเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยเราใช้โทรศัพท์ใช่ไหมครับที่เป็น regular phone ปัจจุบันเนี่ยเราใช้สมาร์ทโฟนกันทุกท่านเลยใช่ไหมครับดีโนซูแมปเมื่อเทียบกับบิสฟอสโฟเนตเนี่ยก็มีลักษณะคล้ายกันคือขบวนการออกฤทธิ์เนี่ยเป็นไปในลักษณะที่แตกต่างกันนะครับโดยดีโนซูแมปเนี่ยเป็นโมโนโคลนอลแอนติบอดีเขาเรียกว่าทาร์เก็ตเทอราปีซึ่งปัจจุบันเนี้ยทาร์เก็ตเทอราปีก็ถูกใช้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับเคสที่1เป็นผู้ป่วยหญิงอายุ87ปีนะครับก็มาตรวจออสซิโอโพรซิสนะครับเนื่องจากผมเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านข้อเข่าข้อสะโพกนะครับแต่ก็บริการคนไข้ดูให้ทั้งหลังแล้วก็ทั้งกระดูกพรุนแถมไปด้วยนะครับก็ตรวจBMD นะครับเนื่องจากอายุเยอะนะครับก็พบว่า BMD เนี่ยลบคนไข้นะครับจะเห็นว่า BMD ที่สปายก็ประมาณลบ 3.3 นะครับ BMD ที่ฮิปก็ประมาณยังลบไม่ถึง2ก็จะเห็นว่าคนไข้คนนี้จะมีกระดูกพรุนที่บริเวณสปายมากกว่านะครับนอกจากตรวจ BMD แล้วเนี่ยผมก็เช็คแลบอราทอรีด้วยนะครับพบว่ามีวิตามินดี 11.8 นะครับค่าไตก็ 0.8 นะครับแต่เนื่องจากอายุ87ใช่ไหมครับเป็นผู้หญิงตัวเล็กอายุ87เคลียร์แลนด์คิดออกมาได้ก็ประมาณเพียงแค่44นะครับแคลเซียม 8.4 แล้วก็อัลบูมิน 3.7 นะครับเวลาเจาะแคลเซียมเราก็ต้องร่วมกับอัลบูมินอยู่เสมอนะครับไม่งั้นถ้าเรา replacement ไปมันอาจจะเกินได้นะครับจันพิจารณาทำไงดีครับจันทวีครับคนนี้มีวิตามินดีdeficiency ด้วยนะครับแล้วก็คิดว่า BMD ที่สปายก็ลบ3ซึ่งที่ฮิปเนี่ยจะเห็นว่ามี BMD ที่ยังไม่เป็นโรคกระดูกพรุนจริงๆถามว่าลิสต์ของการแฟกเจอร์ของเขาเนี่ยก็จะอยู่ที่สปายนะครับเป็นหลักเพราะฉะนั้นอะไรที่เราให้เนี่ยจะต้องมี efficacy ที่สปายดีอย่างในเคสนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วคิดว่าบิสฟอสโฟเนตก็ยังมีโลเพราะว่าที่สปายเนี่ยนะฮะบิสฟอสโฟเนตก็ยังใช้ได้นะครับแต่ถ้าจะให้เป็นดีโนซูแมปก็ไม่ว่ากันเลยเพราะว่ามันก็จะออกฤทธิ์ได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญต้องแก้ภาวะวิตามินดีเดฟิเชนซีก่อนซึ่งจะเจอเยอะมากนะครับในคนสูงอายุวิตามินดีเดฟิเชนซีเนี่ยเวลาถ้ามันมากๆอย่างเงี้ยนะฮะแอคชั่นของบิสฟอสโฟเนตจะไม่ค่อยดีนะฮะเพราะว่ามันก็เหมือนกับไม่มีแคลเซียมจะช่วยนะฮะในการเสริมสร้างให้กระดูกมันแข็งแรงขึ้นนะฮะดีโนซูแมปเองก็มีผลกระทบจากการที่มีวิตามินดีเดฟิเชนซีเช่นกันอาจจะต้องสตาร์ทด้วยไฮโดสวิตามินดีเลยฮะเพื่อแล้วก็เลือกแอนตี้รีซอฟทีฟสักตัวครับจารย์ให้เป็นวิตามินดีแอคทีฟฟอร์มหรือวิตามินดี2ธรรมดาครับผมใช้วิตามินดี2ธรรมดาก่อนนะครับเพราะว่าคนไข้คนนี้น่าจะยังไม่มีปัญหาเรื่องจริงๆ CKD ก็สเตจ3กว่า 3B แล้วนะฮะ44เฉียดๆนะเดี๋ยวนี้ก็แบ่งเป็น 3A 3B ก็น่าจะยังมีคิดนี่ฟังก์ชันพอสมควรนะฮะให้เป็นวิตามินดีธรรมดาก็ได้นะฮะแต่ว่าต้องเริ่มต้นอาจจะต้องสัปดาห์ละ3เม็ดอย่างน้อยนะฮะคาซิฟอลอล 20,000 ยูนิตเนี่ยมีการศึกษาจากศิริราชนะฮะอาจารย์โพชฌงค์เนี่ยที่บอกว่าถ้าระดับวิตามินดีต่ำกว่า20คุณต้อง3เม็ดมันถึงจะยกระดับของวิตามินดีขึ้นมาได้เร็วพอ
นะถ้าเกิดอยู่ในช่วง20แต่ยังไม่เกิน30นะฮะก็2เม็ดถ้า30ไปแล้วเมนเทนแนนซ์เนี่ยเม็ดเดียวครับก็อาจารย์ก็ได้ให้คำแนะนำแล้วนะครับอาจจะเป็นบิสฟอสเฟเนตหรือดีโนซูแมปก็ได้แล้วก็ต้องแอดวิตามินดีนะครับโดยทั่วไปเนี่ยผมชอบจะแอดวิตามินดีก่อนแคลเซียมเพราะผมพบว่าในคนไข้ hip fracture ผมเนี่ยมักจะร่วมกับคนไข้มีอาการขาดวิตามินดีนะครับแล้วก็วิตามินดีที่ให้เนี่ยก็จะเน้นให้วิตามินดี2นะครับจะไม่ได้ให้แอคทีฟฟอร์มเพราะว่าผมก็ถูกอายุรกรรมว่ามาเยอะนะครับการให้แอคทีฟฟอร์มเนี่ยบางทีก็จะทำให้มีไฮเปอร์แคลซิเมียแล้วก็จะทำให้ไปกดการทำงานของไตที่สร้างวิตามินดีได้นะครับก็หลังจากให้ยามาอย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็4ปีแล้วนะครับก็พบว่า BMD เนี่ยมันก็ดีขึ้นนะครับที่สปายเนี่ยก็เพิ่มขึ้นถึง 15.4% แล้วก็ที่ฮิปก็เพิ่มประมาณ 7% จะเห็นว่าผมเช็ค BMD เนี่ยทุก2ปีนะครับก็พบว่ามันก็ทยอยดีขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นเคสที่1นะครับเคสที่2อันนี้ก็เป็นเคสที่ผมแพนเดิลอยู่เรื่อยๆนะครับก็คือเคสฮิปแฟกเจอร์คนไข้อายุ68ปีนะครับมาด้วยมี hip fracture นะครับซึ่งในอดีตเนี่ยจะเห็นว่าเรื่องของ osteoporosis ตอนผมจบการฝึกอบรมนะครับมันจะอยู่ในการดูแลของหมอ endocrine และหมอสูเยอะนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่าส่วนใหญ่เนี่ยเป็นของหมอโถเลยเพราะว่าเราต้องมี first fracture แล้วเนี่ยมันจะมีความเสี่ยงที่จะเกิด second fracture เนี่ยสูงมากถ้าเราไม่ให้การป้องกันนะครับอย่างในผู้ป่วยรายนี้นะครับก็มี femoral neck fracture นะครับผมก็น่าจะเป็นคนที่นิยมทำโตโตฮิปในฟิมอรัลเน็กแฟกเจอร์มากๆเลยนะครับทำมาประมาณ10ปีแล้วซึ่งผมคิดว่าเป็นตัวที่ได้ผลดีนะครับแต่มันจะมีความเสี่ยงเรื่องอาจจะมีเรื่องฮิปหลุดนะครับแต่เราต้องหาทางทำไงไม่ให้มันหลุดนะครับและนอกจากที่ฮิปแฟกเจอร์แล้วเนี่ยสิ่งที่ผมพบบ่อยพี่ๆบางท่านเนี่ยถ้าเกิดว่ายังไม่ค่อยได้ practice นะครับก็อาจจะไม่ค่อยเจอการหักสะโพกซ้ายและอีก3เดือนก็สะโพกขวาอย่างที่อาจารย์ทวีได้บอกไปแล้วนะครับว่าภายใน1ปีเนี่ยรีแฟกเจอร์จะเกิดขึ้นสูงมากนะครับเจาะแลบก็เหมือนเดิมนะครับคนนี้วิตามินดีไม่ค่อยต่ำมากประมาณ30นะครับค่าไตก็ 0.98 เคลียร์แลนด์ประมาณ60นะครับแคลเซียม 9.6 อัลบูมินก็ดีนะครับ BMD เนี่ยที่สปายดูไม่ค่อยต่ำนะครับลบ 2.5 แต่คนไข้เนี่ยสะโพกข้างนึงหักไปแล้วที่สะโพกก็ประมาณลบ 2.4 นะครับแต่เนื่องจากว่าคนไข้เนี่ยมี previous fracture ก็ถือว่าเป็น severe osteoporosis นะครับก็ต้องให้การรักษาถึงแม้ว่าค่า BMD จะยังไม่ต่ำกว่าลบ 2.5 นะครับยังก้ำกึ่งจันให้การรักษายังไงครับถ้าเป็นยุคนี้นะฮะคือตอนนี้นะฮะถ้าเคสอย่างเงี้ยนะครับผ่าเสร็จผมให้โปเลียเลยดีโนซูแมปfirst line เลยครับเพราะว่าสำหรับ hip fracture เนี่ยนะฮะมันจะคือคนไข้พกที่มี hip fracture ไปข้างหนึ่งเนี่ยโอกาสจะล้มแล้วมี hip fracture อีกข้างเนี่ยสูงมากเพราะอย่างที่บอกฮะถึงเราผ่า total hip ดียังไงเนี่ยมันก็แบบเหมือนกับคนไข้มีปัญหาเรื่อง proprioceptive ของจอยท้องอะไรด้วยแล้วก็ยังไม่รู้นะฮะว่าตอนแรกที่เขาล้มไปข้างแรกเนี่ยเขามีปัญหาอะไรต้อง assess list ของ fall นะฮะต้องส่งถ้าที่ไหนมีfall clinic อะไรเนี่ยต้อง assess list ของ fall ว่าของเขาเนี่ยขนาดไหนแล้วก็เพื่อป้องกันสะโพกอีกข้างหนึ่งนะครับการให้ดีโนซูแมปเลยแต่แรกเนี่ยเป็น practice ที่ผมใช้อยู่ครับครับก็คือการดูแล osteoporosis หลังคนไข้ที่มี fracture ที่1แล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง hip fracture เนี่ยถือว่าเป็น severe case นะครับ hip fracture จะเกิดใน late osteoporosis จะเกิดหลังจาก spine นะครับก็ว่าคนไข้นี่แปลว่าก็ใกล้จะแย่แล้วนะครับเนื่องจากผมก็ยังเกรงใจกรมบัญชีกลางนิดนึงนะครับก็สตาร์ทด้วยโซเดียมนิกแอซิดนะครับปีละครั้งแล้วก็ให้แคลเซียมวิตามินดีซัพพลีเมนต์เนื่องจากวิตามินดีเขาไม่ได้ต่ำมากนะครับก็ติดตามการรักษาไป2ปีนะครับก็พบว่าที่สปายก็ขึ้นประมาณ 8% นะครับแล้วก็ที่ฮิปเนี่ยจะเห็นว่ามันไม่ค่อยขึ้นนะครับก็อยู่ประมาณคงเดิมนะครับจากนั้นเนี่ยผมก็ได้สวิชนะครับเนื่องจากเรื่องของดักฮอลิเดย์เนี่ยกลัวเกี่ยวกับเรื่องของatypical fracture นะครับแล้วผมก็
มีความเชื่อมั่นในดีโนซูแมปมากขึ้นนะครับก็เลยมาใช้เป็นดีโนซูแมปทุก6เดือนมาอีก2ปีนะครับก็พบว่า BMD เนี่ยก็ดีขึ้นเป็นลำดับนะครับจะเห็นว่ามันก็จะมีการพัฒนาที่ดีขึ้นโดยเฉพาะยิ่งตรงที่ฮิปเนื่องจากมันอาจจะเข้าคอร์ติคอลโบนได้ดีกว่าอาจารย์มีความเห็นยังไงครับครับก็เห็นด้วยครับคือถึงคัสต้าเป็นยาที่คนมี data ของการลดฮิปแฟกเจอร์นะครับที่ไม่ใช่เป็นโพสต์ฮอกอนาลิซิสที่ชัดเจนนะส่วนใหญ่ยาตัวอื่นมันจะเป็นสตัดดี้ที่เป็นโพสต์ฮอกมั่งเป็นอะไรมั่งนะครับหรือเป็นการดีไซน์ที่ไม่เหมือนปกติเพราะฉะนั้นจริงๆก็น่าจะใช้ได้สำหรับกรณีที่มีฮิปแฟกเจอร์แต่ว่าปัญหาของอคาสต้าก็คือว่าแม้กระทั่งอคาสต้าเองนะฮะซึ่งมันเข้าไปทางเซอร์คูลเลชันตอนแรกแต่มันก็จะถูกแท็บโดยทาเวคูล่าโบนอยู่ดีอะฮะเพราะนั้นผลต่อคอร์ติคอลโบนเนี่ยผมว่ายังสู้ดีโนซูแมปไม่ได้นะที่ฮิปจะสังเกตจากถ้าเราดู BMD เป็นดีเซลเนี่ยจะเห็นว่าพอคุณให้อคาสต้าไปก่อนแล้วคุณให้ดีโนซูแมปตามหลังนะ BMD ที่ฮิปมันขึ้นไปได้อีกขึ้นไปได้อีกนะอาจจะเป็นเพราะว่าตัวดินโดสแมปมันไปอินฮิบิตไอ้พวกคอร์ติโคโพโลซิตี้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะนั้นนึงอีกอันนึงของดินโดสแมปคือมันไม่ได้ยับยั้งโบนโมเดลลิ่งคือการที่คอร์ติโคโบนมันจะมีการพอลิโอเซียลแอปโพซิชันอะไรต่างๆแล้วเนี้ยมันไม่ถูกยับยั้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคอร์ติโคโบนเนี่ยจะค่อนข้างดีครับว่าง่ายๆคือกระบวนการออกฤทธิ์นะครับมันเหมือนอนาล็อกกับดิจิตอลนะครับโลกมันเปลี่ยนไปนะครับเคสสุดท้ายครับอันนี้ก็เป็นผู้ชายอายุ75ปีนะครับก็ผู้หญิงอายุ75ปีนะครับแล้วก็มาเช็คอัพนะครับBMD ลบ 3.5 ยังไม่มีแฟกเจอร์นะครับนี่บางทั้งเน็กแล้วก็ทั้งที่สปายเลยนะครับ75ส่วนใหญ่เนี่ยผมพบว่าคนไข้อายุเยอะๆนะครับถ้า75ปีขึ้นไปเนี่ยมักจะมีปัญหาคือ chronic kidney disease ร่วมด้วยอยู่เสมอเลยนะครับซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยผมก็จะ start โดยใช้ไอ้ denosumab เนี่ยนะครับเดี๋ยวดูในลายนี้นะครับแต่ลายนี้ผม start ด้วย zoledronic acid นะครับให้ยา zoledronic แล้วก็แคลเซียมไปก่อนนะครับจากนั้นผมก็ follow up ตามมาอีก1ปีพบว่าค่าไตเริ่มแย่แล้วครับทำไมบางครั้งเนี่ยมีการ fluctuation เพราะว่าคนไข้เหล่านี้เนี่ยเขามักจะมีปัญหาเบาหวานความดันร่วมด้วยและบางครั้งเนี่ยเรื่องของค่าไตเนี่ยผมคิดว่ามันมีฟราจิลคือมันมีความไตของคนไข้อายุ75ปีเนี่ยเขาเรียกว่ามีความอ่อนไหวอยู่มากนะครับที่มันจะมักจะเป็นโครนิคคิดนี่อยู่แล้วนะครับพอให้ยาแล้วเป็นอย่างนี้อาจารย์ทำยังไงครับหยุดการทรีทเมนต์ออสโซโพซิสไหมครับคือถ้าอันนี้มันเป็น CKD สเตจ4แล้วครับก็คงต้องหยุดบิฟอฟอเนตก่อนฮะเป็นข้อห้ามในการใช้เพราะว่าต่ำกว่าคีตินไอ้ GFR ต่ำกว่า 30แล้วนะครับแล้วก็ตัวที่จะใช้ได้ตอนนี้ก็จะเหลือแค่ดีโนซูแมปนะฮะเพราะว่า BMD เราก็ยังต้องการให้มันขึ้นไปอีกหรือเพิ่งให้อะคาสต้าได้ไม่กี่ปีนะฮะครับก็ต้องเปลี่ยนมาเป็นดีโนซูแมปอันนี้ก็อย่างนี้นะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยดีโนซูแมปมันไม่ถูกขับออกทางไตเพราะนั้นไม่มีผลต่อไตคาสต้าถึงจะมีการศึกษาที่บอกว่าพอให้เพราะมันให้ยาปีละครั้งเนี่ยฮะพอปีละครั้งเนี่ยส่วนใหญ่เกือบเปอร์เซ็นต์เยอะค่อนข้างเยอะที่คีนินินจะไลซิ่งทันทีหลังจากที่คุณให้คาสต้านะฮะถ้าไปดูสตัดดี้เขาเนี่ยแต่ว่าส่วนหนึ่งของคนไข้เหล่านั้นนะคีนินินจะกลับลงมาหลังจากที่ยามันไปแล้วประมาณสัก 2-3 เดือนนะฮะหลังจากฉีด 2-3 เดือนคีนินินมันจะลดลงมาแต่ลดลงมายังไงเนี่ยมันไม่ถึงเบสไลน์นะฮะไม่ถึงเบสไลน์สมมติคุณไปลายเริ่มตรงนี้พอคุณฉีดคีตินมันขึ้นปั๊วแล้วมันจะลงมาภายใน3เดือนเนี่ยแต่ไม่ถึงเบสไลน์นะฮะจะสูงกว่าเบสไลน์แล้วถ้าคุณให้อย่างนี้ซ้ำๆไปทุกปีมันก็จะขึ้นสุดท้ายแล้วคีตินมันจะสูงผมก็เจอเคสอย่างนี้บ่อยๆนะครับก็คือคีตินโดยรวมแล้วมันสูงในบรรดาบิทฟอสเฟเนตทุกตัวที่มีในท้องตลาด4ตัวตอนนี้ตัวที่มีผลต่อไตมากที่สุดคืออะคาสต้านะฮะโซลิโนนิกแอซิดปกติจันมีเกณฑ์ไหมครับว่าจันจะเริ่มให้ดีโนซูแมปเลยเนี่ยในอายุสักเท่าไหร่ครับถ้าแก่ๆแล้วก็เป็นฮิปแฟกเจอร์นะผมให้เลยใช่ไหมครับให้เลยก็คนนี้ผมก็เลยสวิชมาเป็นดีโนซูแมปนะครับแล้วก็ให้แคลเซียมก็
3ปีหลังจากทรีทเมนต์นะครับก็พบว่ามี BMD นะครับขึ้นที่สปาย 12% ที่ฮิป 17% จะเห็นว่ามันค่อนข้างจะเอฟเฟคทีฟที่ฮิปมากกว่าตัวอื่นนะครับก็หมดแล้วครับขอบคุณทุกท่านครับคุณอาจารย์ณัฐพลนะครับไม่ทราบมีคำถามจากฟลอร์ไหมครับมีไหมครับผมมีคำถามถามอาจารย์ทวีแบบง่ายๆเลยนะถ้าเราเริ่มตัดสินใจจะให้ดีโนซูแมปตอนนี้เนี่ยคือผมควรให้นานเท่าไหร่ดีสมมติผมไม่รู้อะไรเลยแต่รู้ว่าคนไข้เป็นออสโตโปรซิสอาจารย์มีคำแนะนำไหมครับกระชับเลยจริงๆปัจจุบันเนี่ยเขาใช้targeted therapy เหมือนกันนะคือเรียกว่า go directed therapy สำหรับ osteoporosis เพราะนั้นเราก็ไม่มีไม่ค่อยคือในอเมริกาเองหรือในยุโรปเองเขาก็ไม่ค่อยดักฮอลิเดย์กันแล้วนะฮะแล้วก็ดีโนซูแมปเป็นยาอีกตัวหนึ่งที่ดักฮอลิเดย์ไม่ได้นะครับคือประสิทธิภาพของยามันเกิดในเซอร์คูลเลชันอย่างที่บอกนะเมื่อยามันหมดไปโบนลอสก็จะกลับมาใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าให้ทานเท่าไหร่ก็ถ้าเกิดคุณกลัวปัญหาเรื่องเศรษฐกิจนะนะคือคนไข้เสียเงินเยอะหรืออะไรก็ตามคุณอาจจะให้สัก5ปีแล้วต้องสวิตช์กลับมาเป็นบิทฟอสเฟเนตอยู่ดีนะครับเพราะว่าบิทฟอสเฟเนตเท่านั้นที่มันค้างอยู่ในกระดูกแล้วมันก็จะมีประสิทธิภาพต่อไปหลังจากหยุดยาได้เขาก็แนะนำว่า5ปีแล้วก็สวิตช์มาเป็นถ้าเป็นออรัลบิทฟอสเฟเนตก็อาจจะ2ปีแต่ถ้าเป็นโซเลนิกแอซิดอาจจะฉีดเข็มเดียวแล้วเลิกนะฮะแต่ว่าก็มี data study เนี่ยถึง10ปีนะครับเพราะคนไข้โอเคผมก็ฉีดไปเรื่อยๆ10ปีครับมีคำถามถามอาจารย์ณัฐพลสั้นๆเหมือนกันนะครับตอบสั้นๆนะครับสมมติอาจารย์ณัฐพลเจอ hip fracture นะครับ BMD เป็น osteopenia นะฮะรักษา hip fracture เสร็จแล้วเนี่ยอาจารย์ณัฐพลจะให้อะไรเป็น first line ของอาจารย์เลยฮะสั้นๆนะครับเอาสั้นแค่ไหนครับอาจารย์เอากระชับครับให้ก็ให้ดีโนซูแมปครับแต่คือถ้าเกิดว่าจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าอายุน้อยๆหน่อยเนี่ยอย่างที่ผมเอาเคสตัวอย่างให้ดูนะครับคือผมจะให้โซเลนูริกแอซิดก่อนสัก2ปีครับเพราะว่าคิดถึงความจริงๆราคามันก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่แล้วนะครับตอนนี้แต่ในอดีตเนี่ยผมก็กังวลเรื่องราคาอยู่นิดนึงครับเพื่อให้เวลากระชับนะครับผมขออนุญาตกลับมาถามคำถามท่านผู้เข้าร่วมประชุมวันนี้อีก2คำถามนะครับเชิญเข้าไปที่แอปอีกทีได้ไหมฮะเข้าไปที่แอปอีกทีหนึ่งคำถามขึ้นเลยนะครับคำถามนี้เป็นคำถามแบบเดิมนะฮะแต่ว่าหลังจากฟังวิทยากรขั้นเทพทั้งสองท่านนี่นะฮะพูดเสร็จแล้วนี่ครับดูซิว่ามีอะไรเปลี่ยนนะครับคำถามที่หนึ่งขึ้นมาเลยครับมายังโอเคครับคำถามนี้เมื่อกี้ถามไปแล้วทีนะครับท่านคิดว่ายารักษาโรคกระดูกคุณมีอ๋ออันนี้ไม่ใช่ครับเอาคำถามไม่ใช่ข้อนี้ครับไปต่อเหลือ2ข้อครับจาก6ข้อเมื่อสักครู่หน่วย AV เราเลยปิดคอมพิวเตอร์เลยครับมาไหมครับต้องขออภัยท่านมอดเตอร์เลเตอร์เซสชันต่อไปนะครับ2คำถามแล้วเดี๋ยวจบแล้วนะฮะคำถามที่ถูกต้องนะฮะท่านคิดว่ายารักษาโรคกระดูกพรุนมีบทบาทนะฮะในการลดการหักซ้ำผู้ป่วยกระดูกหักจากโรคกระดูกพรุนได้มากเพียงใดเชิญตอบอีกทีนะครับผมว่าคำตอบนี้น่าจะตรงไปตรงมานะครับครับตอนนี้ฟันธงไปนะฮะสำคัญมากนะครับไปคำถามที่2เลยครับได้เกือบเต็มนะครับท่านขาดไป 2% อันนี้คำถามจัดหนักนะครับท่านรักษาโรคกระดูกพรุนโดยใช้ยากลุ่มใดเป็น first line ในการรักษาเชิญโหวตเลยครับจริงๆผมอยากได้คำถามอีกอันคำถามข้อ6เมื่อกี้นะครับเดี๋ยวขออีก1คำถามนะครับข้อ6อันนี้ลองตอบเลยนะครับแล้วขอเตรียมข้อ6สุดท้ายอีกข้อนะครับสังเกตไหมครับอันนี้เปลี่ยนนะฮะแปลว่าวิทยากรเรานี่เทพจริงนะครับ
ท่านก็ดูคำตอบกันเองนะครับนะฮะเอาไปที่ข้อ6เลยครับที่เมื่อกี้เราถามฮะขอถามอีกทีหนึ่งข้อสุดท้ายท่านไหมครับที่ถามเรื่องท่านจะเลือกใช้ยารักษากระดูกพรุนโดยคำนึงอะไรเป็นหลักหมายอย่างครับอย่าให้เราอยู่ในความเงียบที่ยาวนานนะครับมาไหมครับเปิดยาไหมครับมาแล้วนะฮะคำถามนี้ก็เมื่อกี้ถามไปแล้วนะครับคำถามว่าในความเห็นของท่านนะครับสิ่งที่ท่านคาดหวังสูงสุดจากยารักษาโรคกระดูกพรุนคืออะไรนะครับ4 choice เหมือนเดิมครับช่วยโหวตทีครับผมครับผมก็ยังอยู่ที่ประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ความคุ้มค่าก็คือว่าทั้งประสิทธิภาพและราคานะครับก็หวังไว้ว่าวันนี้พวกเราคงได้ทั้งความรู้นะครับข้อคิดเห็นจากวิทยากรผู้ชำนาญทั้งสองท่านนะครับก็ขอขอบคุณครับทุกคนที่เข้าร่วมประชุมขออนุญาตปิดเซสชั่นนะครับขอบคุณครับ